ายนะคะสายรัดนะคะวัดอธิใจคางนะคะพับหมวกตามภาพต่อไปไปที่อะไรคะหัวชัยเท้าเหมือนกันเลยลูกทำแขนทำขาเหมือนกันเลยนะคะทำเหมือนกันเลยลูกออกมาแบบนี้ลูกพ่อโคหัวชัยเท้านะคะดูภาพประกอบไปก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูมีให้ดูอีกหนังสืออีก2เล่มนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะนักเรียนดูผลไม้ต่อจะดูผักก่อนส่วนใหญ่นักเรียนเตรียมผักมาใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะคะขอเวลาสักครู่เรียนดูนะคะเป็นผักแปลงอะไรเอ่ยผักแปลงกายขอขอบคุณหนังสือนะคะกิจกรรมวันสนุกนะคะหนังสือผักแปลงกายนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่านักเรียนจะแปลงกายผักที่หนูเตรียมมาอย่างไรบ้างดูไปช้าๆลูกมีอะไรบ้างนะคะมาดูต่อภาพนี้นะลูกภาพนี้คือผักกวางตุ้งทำเป็นสาวกวางตุ้งชมสวนเห็นไหมลูกกวางตุ้งเจาะเหมือนกันเลยลูกทำตาทำจมูกทำปากนะคะสัญลักษณ์หลักๆเลยคือมีตามีจมูกมีปากมีแขนมีขานะคะภาพต่อไปนิ้วหัวชัยเท้าพ่อครัวหัวชัยเท้าภาพนี้คือช่างไฟฟ้ามะเขือเหลืองก็เหมือนกันลูกมีตามีจมูกนะคะทำปากแขนขานะคะไม่ต้องเอาจุกมะเขือออกเลยลูกใช้นะคะทำเป็นหมวกได้เลยต่อไปเป็นมันฝรั่งใครมีมันฝรั่งมาบ้างลูกเป็นมันฝรั่งนักยกน้ำหนักดูลูกนะคะนักเรียนดัดแปลงผักที่เตรียมมาได้เลยลูกเพราะว่าบางคนไม่มีมันฝรั่งเราก็ใช้อะไรแทนออกภาพต่อไปนะคะเป็นมันฝรั่งนะคะต่อไปเป็นคาร์บอยมะเขือม่วงนะคะคาร์บอยมะเขือม่วงอันนี้เป็นคุณครูพริกหวานเป็นคุณครูสัญลักษณ์คุณครูมีอะไรลูกมีกระดานเขียนหนังสือข้อเอ๋ยข้อไก่ข้อไข่ในเล้าใช่ไหมลูก นะคะนี่เป็นอะไรคะ เจ้าหญิงบล็อกโคลี่นะคะใครมีบล็อกโคลี่มาก็ทำเป็นเจ้าหญิงมีแขนมีขานะคะมีมงกุฎเห็นไหมลูกนะคะเอาตรงส่วนหัวของบล็อกโคลี่ทำเป็นกระโปรงใครมีหอมใหญ่มาก็เป็นหอมใหญ่นักประดาน้ำทำแว่นตาให้เขาซะเจาะตาจมูกนะคะแขนขาจะเหมือนกันคล้ายๆกันลูกนะคะอันนี้เป็นบวบอินเดียนแดงนะคะบวบสวยอยู่แล้วลักษณะของบวบหนูก็ทำตาลูกทำแขนนะคะทำผมอินเดียนแดงลักษณะนี้ลูกไม่ต้องตัดจุกทิ้งนะคะใช้ได้หมดเลยต่อไปเป็นนางแบบต้นกระเทียมนะคะแล้วภาพนี้เป็นมะเขือเทศเล่นน้ำต่อไปเป็นโจรสลัดน้ำเต้าอะไรลูกสูโม่ฟักทองจอมพลังฟักทองลูกเล็กๆนะคะอันนี้เป็นพลทหารข้าวโพดอ่อนนะคะภาพนี้เป็นช่างฟิตมะเขือเครือ
นี่เป็นฟักทองอ่อนนักมายากลภาพนี้เป็นบวบหวานนักตีกองมีกองด้วยลูกใช้แครอททำเป็นกองนะคะภาพนี้เป็นคนป่ากะหล่ำปีสีม่วงนะคะต่อไปใครมีผลไม้มานะคะขอขอบคุณหนังสือนะคะผักแปลงกายผลไม้แปลงร่างนะคะของสำนักพิมพ์นะคะ Happy Kid บริษัทแปลน for Kid นะคะขอขอบคุณนะคะหนูดูเลยลูกเริ่มเลยค่ะภาพนี้นะคะรู้จักผลมะปรางไหมลูกรู้จักไหมคะเป็นนกน้อยมะปรางทำเป็นรังนกนะคะนำผลมะปรางมาทำเป็นตัวนกนะคะต่อไปผลมังคุดทำอะไรเอ่ยมังคุดนักบัลเล่นะคะอาจจะใช้อะไรคะส้อมเคยเห็นส้อมเป็นพลาสติกไปลูกเวลามีหรือว่าช้อนเล็กๆเวลาไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อจะมีช้อนเล็กๆให้ใช่ไหมลูกเราอาจจะชงโอวัลตินหรือคุณแม่ดื่มกาแฟใช่ไหมลูกมีช้อนเล็กๆอยู่แล้วก็นำมาได้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูลูกช้อนเล็กๆแบบนี้เห็นไหมลูกคุณครูก็เก็บไว้นะคะนำมาใช้ประโยชน์นะคะต่อไปภาพนี้เป็นกล้วยหอมอาบแดดนะคะกล้วยหอมอาบแดดใส่ชุดว่ายน้ำอาบแดดนะคะดูตามนี้เป็นคุณยายฝรั่งนะคะหนูดัดแปลงได้ลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาเป๊ะเลยนะคะต่อไปสาวฮาวายมะละกอเอาผลมะละกอมาแต่งใช้เชือกฟางสีขาวทำเพลงกระโปรงใช้ไหมพรมสีดำถ้าไม่มีก็ใช้สีเมจิกก็ได้ลูกทำเป็นผมนะคะต่อไปช้างน้อยสาลี่นะคะใครมีผลสาลี่สีเหลืองทำเป็นช้างน้อยนะคะต่อไปเป็นผลกีวีอะโวคาโดลูกขออภัยนะคะอะโวคาโดพักร้อนอาบแดดและอาบน้ำนะคะภาพนี้เป็นแอปเปิ้ลหวานใจและจะเราจะตกแต่งลูกนะคะใครมีสับปะรดมาบ้างก็ทำเป็นนักเรียนสับปะรดดูยังไงเป็นนักเรียนลูกมีกระเป๋าหนังสือด้วยนะคะใช้จุกใบสับปะรดทำเป็นผมนะคะสูงจังเลยผลเล็กๆลูกใช้ผลเล็กๆทำนี่คือลูกพลับลูกพลับเจ้าป่าใครมีแก้วมังกรมาบ้างแก้วมังกรนักเล่นไฟนะคะต่อไปนักเรียนมีมะเฟืองมามีแตงโมกันมาด้วยใช่ไหมลูกนะคะมะเฟืองทำไม่ยากเลยเห็นไหมคะตัดผลมะเฟืองนะคะเป็นมะเฟืองชมจันทร์ลักษณะของมะเฟืองมี5แฉกใช่ไหมลูกสวยอยู่แล้วหนูก็ใช้ใครมีแตงโมมาบ้างครูสาวนีมีมานะคะเอามาเล็ดแตงโมทำเป็นลูกตาอาจจะใช้ลิควิดสีขาวๆแต้มหรือสีถ้าเรียนมีสีขาวสีน้ำใช้ปลายผู้กันจุ่มน้ำนิดนึงแตะสีขาวติดเพราะว่าคุณครูไม่ใช้ลิควิดใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้กระดาษสีทำปากแค่นี้ลูกได้แล้วนะคะเป็นมะเฟืองชมจันทร์เปลือกแตงโมที่มีอยู่ทำเป็นแตงโมนะคะเล่นเรือใบนะคะแตงโมเล่นเรือใบทำเอาเปลือกแตงโมเป็นเรือใบใช้กระดาษสีทำเป็นใบเห็นไหมลูกนะคะแล้วแตงโมสีเหลืองสีแดงทำเป็นเหมือนทำเป็นตุ๊กตาเป็นคนนะคะมีไม้พายด้วยเห็นไหมลูกเล่นเรือใบใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนทำเป็นเรือใบนะคะเสียบได้เลยลูกนะคะต่อไป
ใครมีผลส้มมาเป็นทำเป็นแมวส้มนะคะแมวส้มจอมกวนดูความกวนจากลูกตาลูกนะคะใช้ได้สีขาวเชือกทำเป็นหนวดแมวใครมีชมพู่มาบ้างนะคะเป็นชมพู่ดาราดาราแสนสวยนะคะแล้วถ้าเราจะออกแบบลูกนะคะอันนี้มันแก้วลูกมันแก้วมนุษย์หิมะผลมันแก้วอ่ะนะคะหัวมันแก้วนะคะหัวมันแก้วปอกเปลือกออกข้างในจะขาวสะอาดนะคะเหมือนหิมะนะคะหิมะนั้นเย็นหนาวเย็นก็มีผ้าพันคอมาผูกเห็นไหมลูกต้องคุมด้วยหมวกนักเรียนก็เจาะนะคะเจาะผลเจาะหัวมันแก้วทำเป็นแล้วก็ติดลูกตาปลอมทำจมูกเจาะปากให้เนี่ยลูกแล้วก็ใช้ไม้สองอันเสียบมันแก้วสองหัวให้ติดกันแล้วก็หากระดาษหรือผ้ามาปิดทำเป็นผ้าพันคอนะคะกระดาษสีคุณครูมีนะลูกใครจะเอานะคะทำเป็นดุมเสื้อ